ข่าวนี้ต้องชมด้วยตาแล้วมองไปทั้งขวามือท่านผู้ชมขวามือท่านผู้ชมคือซ้ายมือผมฮะขวามือท่านผู้ชมคือทางนี้นะถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเนี่ยพี่ต้นที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นแค่นั้นแล้วช่างกลตีกันไม่ใช่เจอหน้ากันกูจะฟันจะฆ่ามึงไม่ใช่แค่เด็กทะเลาะกันผมพูดไป2วันแล้วแต่วันนี้มีความเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นว่าสิ่งที่มันตีกันมันไล่ฆ่ากันมันยิงกันไม่ใช่แค่เจอหน้ากันแล้วฟันแล้วยิงกันมันตั้งใจชี้เป้าล็อกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วแล้ววันนี้มีคำตอบที่ชัดเจนเมื่อวานนี้นะนี่ก็คือผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราไปบ่นท่านอ่ะแล้วบ่นท่านโอ้ยอีกคดีนึงน่ะที่ฆ่าช่างก่อดุสิตอ่ะเขาเป็นคดีหลังแต่จับก่อนได้แต่จริงๆแล้วทางตำรวจเองก็สืบสวนอยู่คดีที่มีการฆ่าครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนะฮะเหตุการณ์นี้จับได้แทบจะยกแก๊งและที่ตกใจคือนอกจากคำว่ายกแก๊งมันกลายเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรอาชญากรรมครับมันทำกันเป็นขบวนการมีพื้นฐานมีเบื้องหลังมีกองทุนมีกองเงินชัดเจนเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลบุกไปจับกุมตัวครับตำรวจตำรวจตำรวจอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้มาไปถอดหมวกถอดหมวกเอาเอาอย่าสู้อย่าสู้มึงได้เกิดใหม่นะก้มหน้าก้มหน้าไปแจ้งมือก่อนครับครับแจ้งมือโอเคก้มหน้าไปใจเย็นเออมันหมดตู้แล้วหมดตู้แล้วเดี๋ยวค้นตัวโอเคโอเคเราพักลงเราเราเอาไปไปเราไป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 ไม่เกี่ยวไหมคนเองนะครับพี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชื่อเองปะวุฒิพงษ์ใช่ครับพี่ชื่อเองนะครับพี่โอเคเดี๋ยวเอาไปข้างในไปข้างบนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นเข้าขึ้นเข้าลุกมาไอ้ผมเปิดใต้เบาะอย่าสู้อย่าสู้มึงได้เกิดใหม่นะเฮ้ยมันสู้คือเวลาจับมันนะมันพยายามจะขัดขืนเหมือนกันนะฮะนี่คือภารกิจของตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสืบสวนของนครบาลฮะเป็นภารกิจเขามีชื่อย่อ IDMB ภารกิจครั้งนี้ไปจับกุมตัวเอยพฤติพลราชยานเอยอายุ22ปีเอยเป็นอดีตนักศึกษาช่างกลปทุมวันเอยเป็นคนยิงเหรอเป็นคนยิงครูเจี๊ยบเป็นคนยิงน้องหยอดหรือเปล่าเอยไม่ใช่คนยิงแต่เอยใหญ่กว่าคนยิง อะไรนะเอยใหญ่กว่าคนยิงเอยคือคนชี้ให้พวกลูกน้องไปยิงเอยคือคนวางแผนยิงนักศึกษาอุเทนถวายเหตุการณ์นี้เราจำกันได้ดีสัปดาห์ก่อนใช่ไหมหน้าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ย่านคลองเตยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่สะท้านสะเทือนหัวใจเหลือเกินจริงๆมันยิงแล้วนะแล้วมันพยายามจะหนีอ่ะและไอ้คนสั่งก็คือคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไล่มันให้กลับไปยิงให้กลับมาซ้ำเอาให้ตายอ่ะและคนที่ไอ้เอยนี่คือคนที่ใหญ่กว่าคนไล่อีกอ่ะนี่คือความสยดสยองที่เกิดขึ้นตำรวจจับได้มึงอย่าสู้นะมึงสู้มึงเกิดใหม่นะไปค้นห้องเอยฮะก็เจอเพื่อนเอยบุกเข้าไปห้องเจอเพื่อนเอยแต่เอยพยายามบอกว่าเพื่อนนะไม่เกี่ยวปฏิเสธนะครับแต่ตำรวจบอกไม่เกี่ยวไม่ได้เอาตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมครับพอบุกเข้าไปที่ห้องของห้องเอยบุกเข้าไปที่ห้องเอยเจอเสื้อช็อปหลายสถาบันเข้าใจเลยว่ามันเขาเรียกว่าตบแล้วไปตบมาหลังนักศึกษาสถาบันอื่นทั้งที่มันอายุ22แล้วคือเรียนจบไปแล้วแต่ว่าไม่จบไงเจอคนรุ่นน้องมันก็ไม่สนใจถ้าเป็นต่างสถาบันเมื่อไหร่มันไล่ตบเอาของเข้ามาภารกิจของชุดสืบนครบาลเมื่อวานนี้เป็นภารกิจที่อลังการเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพมหานครหรือนนทบุรีนะครับอ๋อลืมไปเหตุการณ์บุกจับเอยน่ะที่บ้านเอื้ออาทรเคหะเอื้ออาทรนนทบุรีมีทั้งนนทบุรีทั้งไซน้อยทั้งกรุงเทพมหานครครับที่ตะลึงไปกว่านั้นคือบุกเข้าไปจุดที่อยู่กรุงเทพมหานครเฮ้ยเซฟเฮาส์อ่ะเซฟเฮาส์แปลว่าอะไรไม่ใช่บ้านที่เขาอยู่ปกติแต่เป็นบ้านที่เช่าแล้วให้พวกมันเข้ามาอยู่ย่านวงสว่างซอยวงสว่าง19แยก2ฮะพบ5ผู้ต้องหาเอี่ยวฆ่าทุกตัวครับทุกคนอยู่ที่นี่หมดเข้าไปก็จับกุมล็อกตัวไว้หมดแล้วนะฮะแต่ตะลึงต่อมาว่าภารกิจที่มันไปทำร้ายเขาไปยิงเขาไปทำร้ายเขาไม่ใช่แค่เจอหน้าก็ฆ่ากันแต่มันทำเป็นเครือข่ายขบวนการคืออะไรครับมันจะรวมตัวกันรวมเนื้อรวมตัวกันมีคนชี้เป้ามีคนลงมือตำรวจใช้คำว่าองค์กรอาชญากรรมโอ้โหนี่มันหนังเกาหลีญี่ปุ่นหนังไทยนะเป็นเหมือนพวกแก๊งมาเฟียอย่างนั้นน่ะของจริงครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเราประเทศไทยทำเป็นขบวนการมีระดับ
หัวหน้า มีระดับรองหัวหน้ามีเหรัญญิกมีคนคุมงานมีฝ่ายปฏิบัติการหัวหน้าเรียกว่าพี่บีพี่พีพี่พีบิ๊กบอสมีบิ๊กบอสแล้วไอเอ๋ยคือใครไอเอ๋ยคือระดับรองหัวหน้าแล้วควบเก้าอี้เหรัญญิกโอ้โหเก็บเงินคุมตังค์ให้อ่ะมึงจะไปทำอะไรเอาตังค์ไปเอาจริงเขาดูมีความรู้นะเนี่ยนี่ระดับรองหัวหน้าคือถ้าเกิดสมมติว่าใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปในทางที่ถูกที่ต้องนี่เป็นระดับหัวหน้าคนได้แล้วเนี่ยใหญ่โตเลยอ่ะระดับรองหัวหน้าเลยนะยังไม่พอยังมีระดับที่รองลงมาจากเอ๋ยอีกคือภาษาไทยเรียกว่าอะไรพี่บอลซูเปอร์ไวเซอร์เหรอพูดคุมงานเหรอผู้คุมไหมผู้คุมอ่ะไอคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์และสั่งอ่ะไอนี่คือซูเปอร์ไวเซอร์ทุกครั้งที่จะไปประกบจะไปจัดการกับคู่อริจะไปประกบกับเป้าหมายซูเปอร์ไวเซอร์จะไปด้วยแล้วมีหน้าที่สั่งไอคนที่เป็นมือยิงส่วนระดับปฏิบัติการที่เห็นอยู่นี้เป็นแค่หนึ่งในห้าของความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงมีเป็นร้อยคนที่อยู่ในองค์กรนี้นี่คือองค์กรอาชญากรรมในการล่าฆ่าเด็กช่างที่เป็นคู่อรินะฮะเดือดขนาดไหนยังไม่พออย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีให้ดูที่ขวามือท่านผู้ชมนี้ขวามือท่านผู้ชมนี้มีอะไรองค์กรนี้มันใหญ่โตขนาดไหนมันมีตังค์ให้มันมีงบประมาณให้มันเอามาจากไหนมันมีกองทุนมันมียังไงรุ่นพี่บริษัทเหรอมันมีท่อน้ำเลี้ยงรุ่นพี่ที่จบไปทำงานทำการประสบความสำเร็จแล้วเอาเงินมาต่อให้กับน้องๆตอนให้พวกรุ่นน้องนี่สายชั่วมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันเป็นแบบนั้นมีรุ่นพี่มีเงินมีงบประมาณให้แล้วปืนอ่ะเด็กพวกนี้ยิ่งเง่าจะหาปืนจากไหนพี่มีให้โอ้โหผมไม่มีรถพี่ผมนั่งรถเมล์กูมีให้จัดให้ผมไม่มีรถผมจะไปซ่อนตัวมีรถยนต์ให้กระบะมีให้มอเตอร์ไซค์มีให้ป้ายทะเบียนพี่ทำให้ป้ายทะเบียนปลอมมันคือองค์กรนี้ก็มีให้แล้วถ้าหากไอ้น้องคนไหนโดนจับกุมภาพไม่ชัดเจนกล้องวงจรปิดไม่มีจ้างทนายสู้คดีให้โอ้โหนี่คือองค์กรอาชญากรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าตกใจมากสิ่งที่เจอกันทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกเองนะผบ.ชน.บอกเองว่าสยองมากฮะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ขี่จักรยานแล้วมาล่อจักรยานยนต์มาเจอหน้าแล้วล่อกันนะแต่ถึงขั้นจัดแบบมีงบมีเงินมีปืนยานพาหนะป้ายปลอมเซฟเฮาส์จ้างทนายสู้คดีให้ฟังจากท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านทิติกลุ่มบุคคลที่ทำเรื่องนี้เขาเหมือนอยู่ในโลกเสมือนเขาสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งโดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีสถานภาพอะไรเลยเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีทำศึกษาหรือบางคนก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเช่าที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างกลุ่มแล้วก็พยายามจะไปหาแนวร่วมซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบันใดสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาเอามาในกลุ่มเองก็คุยกันเองสร้างตัวตนขึ้นมาให้มีความสำคัญสร้างการยอมรับนะครับแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่ผิดมีการถอดรูปแบบแผนประทุษกรรมในครั้งก่อนๆว่าลงมือแล้วทำอย่างไรแล้วรอดทำอย่างไรแล้วถูกจับกุมนะครับเอามาเรียนรู้แล้วพัฒนาพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยู่ไว้ไม่รู้ลูกท่านจะเรียนช่างกลหรือเปล่านะถ้าไม่เรียนหรือเรียนอะไรก็แล้วแต่ดูข่าวนี้ฮะไปพร้อมๆกันเพราะเหตุการณ์นี้สถานสะเทือนและช็อกวงการสังคมไทยไม่ใช่แค่เจอหน้ากันเด็กนักเรียนตีกันปัจจุบันมันพัฒนาไปไกลมากแล้วมันใหญ่โตกว่าเดิมแล้วแล้วจะพึ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีทุกครั้งที่มันปฏิบัติการสำเร็จเหมือนตอนที่ยิงน้องหยอดอาคูนี่สวยครูเจี๊ยบนี่เป็นคนเคราะห์ร้ายแต่มันยิงน้องหยอดปฏิบัติการสำเร็จจะมีระดับเฮดมาชื่นชมผ่านไลฟ์ผ่านไลน์ให้กำลังใจของแก๊งมันฆ่าหยอดได้จำได้มั้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากพอฆ่าหยอดได้บิ๊กบอสที่ชื่อว่าพี่พีจะมีออกมาชื่นชมผ่านกลุ่มผ่านแก๊งพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องชก90เห็นป่ะโอ้โหใช้เลขไทยเว้ยที่พาน้องชก91ไปเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีช่างคนปฐุมวันนะเดี๋ยวนะอะไรฮะไอ้คำที่บอกว่าพาน้องไปเกิดเนี่ยแปลว่าฆ่าคนที่เขาไปเกิดใหม่เหรอเดบิวต์ไม่ใช่คุณเดบิวต์ตัวเองแล้วอ๋อพาไปเปิดตัวคุณแกนเป็นนิ่งตัวเองแล้วเออคุณยิ่งใหญ่แล้วนี่คือรุ่นพี่บิ๊กบอสฮะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จบิ๊กบอสส่งข้อความมาเลยนี่คือบิ๊กบอสพี่พีส่งมาให้ไอ้ชื่ออะไรนะไอเอ๋ยอะ
ส่งมาให้เอ๋ยแล้วให้เอ๋ยบอกน้องๆอีกทีแล้วคุณดูคนในกลุ่มนะมันให้สติกเกอร์นะกดถูกใจกันไปแถวเลยและกลุ่มนี้เท่าไหร่นะครับ103คนโอ้โหจับได้ไหมทั้ง103คนเนี่ยกำลังขยายอยู่นี่คือความสยองตะลึงแล้วตะลึงอยู่ตะลึงต่อไปแต่ตะลึงได้อีกยังมีตุมีอีกนะฮะสิ่งที่ทำไมคนมันถึงได้งมงายกับแก๊งพวกนี้ขนาดนั้นเพราะว่ามันจับจุดคนถูกมันเคยเป็นเพื่อนมันเป็นน้องและเพื่อนพ้องน้องพี่ในรุ่นมันอะรุ่นพี่มันรุ่นน้องมันเคยตายพอเคยตายมันก็บอกเฮ้ยพวกเราน้องเราเคยตายว่ะเพื่อนเราเคยตายว่ะเอามาแขวนหน้าห้องเลยทุกครั้งที่เดินออกไปมึงกูเจอมึงเมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงเพราะมึงฆ่าเพื่อนกูกูเจอมึงเมื่อไหร่กูจะฆ่ามึงเพราะมึงฆ่าน้องกูเนี่ยเอารูปน้องคนนี้เขาไม่เป็นตัวตนอยู่จริงนะเป็นนักศึกษาปฐุมวันปีหนึ่งตอนนั้นเรียนวิศวะไฟฟ้าและถูกฆ่าตายเมื่อเมษาที่ปีนี้ถูกฆ่าตายเมื่อเมษาที่ผ่านมาเขาเอารูปนี้มาติดที่เซฟเฮาส์เวลาไอ้แก๊งนี้เข้ามาเซฟเฮาส์กินข้าวกินปลากินเหล้าออกไปทุกครั้งที่ออกไปกำหมัดทุกคนเจอพวกมึงเมื่อไหร่อุเทนถวายเหรอกูจะฆ่ามึงโอ้โหมึงฆ่าเพื่อนกูเนี่ยนี่คือวิธีการของมันโคตรสยององค์กรอาชญากรรมคำนี้ไม่มีผิดนะฮะยังไม่พอจับใครได้นะเอ่ยระดับไหนนะรองหัวหน้าเหรันยิกควบเก้าอี้ไปดาวแปดแฉกบอกไว้เอ้าแล้วตัวโลไอตัวยิงกับไอตัวสั่งซุปเปอร์ไวเซอร์ได้ยังยังไม่ได้แต่รู้ชื่อแล้วกำลังล่าดาวแปดแฉกเขาบอกไว้กำลังล่าไอเลาะกับไอวินไอ้เลาะนี่ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ไอ้เลาะคือคนบิดมอเตอร์ไซค์แล้วหมุนบอกให้มึงกลับไปยิงส่วนไอ้วินคือคนยิงนะครับตอนนี้กำลังเปิดปฏิบัติการไล่ล่าไอ้เลาะกับไอ้วินเป็นคนฆ่าน้องหยอดและทำให้ครูเจี๊ยบโดนลูกหลงตายฮะโอ้คือถ้าตามรายงานเนี่ยวินก็คือคนยิงอายุ10เท่าไหร่อ่ะ21หรอจบหมดแล้วแม่แล้วไอ้เลาะ28อายุ28แก่แล้วไปทำอย่างนั้นทำไมแต่ถือว่าเป็นอยู่ในแก๊งเครือข่ายที่ว่านี่ถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่แค่จบแล้วก็จบเลยมันทำงานหากินมันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วส่งต่อความคิดแบบอุบาทอุบาทแล้วคราวนี้มีเงินสนับสนุนมีปืนสนับสนุนอาวุธสนับสนุนปืนผาหน้าไม้ระเบิดมีระเบิดด้วยนะมีระเบิดให้ด้วยน้องคนไหนอยากได้ระเบิดก็มาเบิกที่นี่ได้ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาตำรวจเขารู้เยอะกว่าเราใช่ไหมคะถูกต้องฮะใช่นะคะเอาสิฮะเออให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอยากให้มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้เพจดังเป็นปู่เป็นคนปูดเรื่องสื่อมวลชนเอามาขยายและสุดท้ายตำรวจบอกไม่มีอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบตำรวจไทยเนี่ยท่านเก่งท่านฉลาดท่านมีความสามารถแล้วท่านสามารถที่จะทลายแก๊งพวกนี้ได้ถ้าท่านมีลูกอ่ะเป็นห่วงลูกห่วงหลานตัวเองเถอะค่ะแม้ว่าลูกท่านจะไม่ได้เรียนโรงเรียนช่างแต่ใครจะไปรู้วันนึงเดินข้างถนนถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวของท่านใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีจัดการให้หมดเลยนะคะกับแก๊งนี้ส่วนบุคคลที่โดนจับกุมตัวไปแน่นอนนะคะคุณผู้ชมตำรวจเขาก็ต้องเอาไปขยายผลด้วยพอได้ตัวคนหนึ่งมาก็เดี๋ยวไปสืบจากทางญาติไปสืบจากทางเพื่อนต่อ